ตุผลที่เราต้องเรียนกันก็เพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยคนทำบัญชีเนี่ยมักจะใช้โปรแกรมบัญชีมาช่วยในการทำงานแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนที่ต้องใช้มือและใช้สมองคิดอย่างเดียวใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันใช้เครื่องทุนแล้วก็คือใช้โปรแกรมบัญชีมาใช้ซึ่งโปรแกรมบัญชีในการทำบัญชีเนี่ยมีอยู่หลายยี่ห้อเลยหลายบริษัทเลยแต่ว่าโปรแกรม Excel ที่ผมกำลังจะมาสอนเนี่ยเป็นโปรแกรมที่นิยมมากที่สุดคือทุกๆกิจการประมาณ 80-90% ในประเทศไทยเนี่ยใช้โปรแกรม Excel ดังนั้นถ้าเกิดเราเรียนบัญชีมาแล้วเราใช้โปรแกรม Excel ได้เนี่ยเวลาไปทำงานบัญชีในบริษัทอื่นๆเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับมันทำงานได้ในปัจจุบันนี้ผมก็เปิดสอนทำบัญชีด้วยเอกสารจริงจากโปรแกรม Excel ในอินเทอร์เน็ตก็มีคนติดต่อมาให้สอนอยู่ทุกวันให้ผมไปสอนเป็นคอร์สไปนะดังนั้นก็หมายความว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมนิยมและคนก็ให้ความสนใจเยอะนะดังนั้นเราก็เลยจะต้องมาเรียนกันนะมันสำคัญมันมีผลกับการงานในอนาคตของเราด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่โปรแกรมบัญชี Excel กันเลยนะครับผมถือว่ามันเป็นวิชาที่ใครเรียนบัญชีแล้วต้องรู้โปรแกรมอ่ะถ้าไม่รู้โปรแกรมมันเหมือนเป็นคนพิการนะทำบัญชีเป็นแค่ด้วยมือแต่กับโปรแกรมกับใช้งานไม่ได้ซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานกันเกือบทุกอย่างแล้วนี่คือเอกสารนะครับเอกสารตัวนี้เอาไว้ใช้สำหรับการดูประกอบที่ผมจะอธิบายหน้าห้องดังนั้นทุกคนเวลาเรียนเนี่ยนะก็ฟังผมด้วยดูโปรเจคเตอร์หน้าห้องประกอบด้วยแล้วก็ดูในเอกสารประกอบด้วยว่ามันตรงกันไหมหรือต้องการเขียนอะไรเพิ่มเติมก็เขียนลงไปในเอกสารได้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราฝึกซ้อมไปทำที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเรียนเสร็จ2วันผมจะให้เซฟไฟล์ของโฟลเดอร์ของ Excel เนี่ยเอาไปฝึกทำในคอมพิวเตอร์ที่บ้านเราก็จะได้ฝึกทำด้วยตัวเองโดยดูจากเอกสารเนี่ยนะจะได้มีทิศทางในการทำได้ง่ายขึ้นขอแนะนำนิดนึงนะครับผมชื่ออาจารย์มานพสีเหลืองนะครับตัวอาจารย์ท่านหนึ่งก็คืออาจารย์อภัสราสิมาทองก็จริงๆแล้วผมไม่ได้ถนัดโปรแกรม Excel เท่าไหร่หรอกแต่คนที่ถนัดก็คืออาจารย์อภัสราซึ่งอาจารย์อภัสราก็ทำบัญชีอยู่ในสำนักงานบัญชีมาหลายปีแล้วก็ใช้โปรแกรม Excel มาตลอดดังนั้นท่านจะเชี่ยวชาญกว่าผมซึ่งผมเนี่ยเป็นแค่เป็นตัวประกอบเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดเวลามีปัญหาอะไรลึกๆนั้นก็ถามท่านได้เลยนะฮะหน้าจอเล็กนี้นะครับให้เราพิมพ์คำว่าบิด9BIT เนี่ยดูบนกระดาน BIT แล้วก็9เห็นมั้ยบนกระดานมีนะ BIT 9แล้วดูเอกสารประกอบไปด้วยนะมันเขียนอย่างนั้นจริงป่ะ BIT 9แล้ว Enter ลงมานะครับที่รหัสผ่านก็พิมพ์เหมือนกัน BIT 9และกดโอเคครับก็จะขึ้นหน้ากล่องเล็กๆขึ้นมาใหม่ใช่มั้ยอันนี้ไอ้หน้านี้เนี่ยมันพูดถึงว่าโปรแกรม Excel ของเราเนี่ยมันมีกี่บริษัทบางทีเราอาจจะเป็นผู้รับทำบัญชีให้กับบริษัทหลายๆบริษัทในประเทศไทยดังนั้นถ้าเกิดเรารับทำเยอะๆเราก็จะมีชื่อบริษัทเยอะๆอยู่ในหน้านี้นั้นเรามาเปิดบริษัทกันเลยนะครับการเปิดบริษัทก็คือหัวข้อที่2แล้วนะเมื่อกี้หัวข้อที่1จบไปแล้วต่อไปการเปิดบริษัทนะครับหัวข้อที่2สมมติว่าเราจะเปิดบริษัทลูกค้าขึ้นมา1รายที่เรารับทำบัญชีให้กับเขาเนี่ยให้เราเอาเมาส์ไปคลิกที่ข้อมูลเปล่าเวอร์ชัน1เห็นไหมให้คลิกขึ้นแถบน้ำเงินนะครับดังนั้นเมื่อเราขึ้นแถบสีน้ำเงินแล้วนะครับตรงข้อมูลเปล่าเวอร์ชัน1กดตกลงครับกดตกลงแล้วมันจะเข้าวันที่เนี่ยในโปรแกรม Excel เนี่ยนะฮะมันจะให้เข้าเฉพาะปี49กับปี50คือมันจะไม่สนใจวันเดือนแต่มันจะสนใจปีที่เข้าถ้าเราต้องการเข้าระบบของโปรแกรม Excel จะเข้าปี49หรือปี50ก็ได้เข้าปีใดปีหนึ่งเข้าได้หมดพอเปลี่ยนแค่ปี50แล้วก็กดตกลงแล้วถ้าใครอยากจะลองดูกดปี47ปี5หรือปี56มันเข้าไม่ได้ไม่ให้เข้าต้องเข้าปี49หรือปี50เท่านั้นตอนนี้เราเข้ามาถึงโปรแกรม Excel แล้วเลขที่นี้ก็จะมีอยู่ในเอกสารนะครับให้เราสมมุติมาแล้วกันเลขที่อาจารย์สมมุติให้หน่อยนะครับเลขนี้มันก็อยู่ในเอกสารนะส่วนมากตั้งยังไงครับอาจารย์ก็เลขที่ตรงนี้นะคะก็เขียนว่าเลขที่ใบซื้อสดโดยทั่วไปแล้วเลขที่นี้ในกิจการเขาก็จะกำหนดขึ้นมาเองเป็นเลขที่เอกสารภายในไม่ว่าจะเป็น5502 5001ก็ว่ากันไปนะคะแต่เลขที่เอกสารตรงนี้ถ้าเกิดเราจะเอาจากใบกำกั
ใบเสร็จรับเงินก็ได้นะคะวิธีการดูก็ดูที่ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินตรงนั้นนะคะมันจะมีใบภาษีที่เราได้จากผู้ขายเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะโจทย์ค่าขนส่งนะครับวันที่เท่าไหร่ค่าขนส่ง4มีนาไหนขอดูโจทย์หน่อย4มีนานะครับมีนักศึกษาสงสัยไหมว่าจ่ายค่าขนส่ง 7,000 เนี่ยในโจทย์ไม่ได้บอกมาเลยว่าเป็นภาษีรวมหรือภาษีแยกนักศึกษาสงสัยปะนักศึกษาทำกันมานี่ทำกันมายังไงโจทย์ไม่ได้บอกมาเลยว่าเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มรวมหรือแยกมาทำกันมายังไงครับแยกหรือรวมหรือไม่มีทำไมไม่มีเพราะโจทย์ไม่ได้ให้มาว่ามีภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมก็เลยไม่ได้ใส่ภาษีมาให้ถูกป่ะกิจการจ่ายค่าขนส่งไม่ได้เขียนมาว่ามีภาษีมูลค่าเพิ่มก็แปลว่าเงินที่จ่ายไปไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจ่ายเงินสงสัยไหมว่าทำไมไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มข้อที่หนึ่งคิดว่ามันเป็นอะไรฮะธุรกิจขนส่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมข้อหนึ่งเราจะสงสัยงั้นป่ะแต่ข้อที่หนึ่งไม่ใช่มันต้องเป็นข้อที่สองข้อที่สองคือแม้ธุรกิจจะต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแต่ว่าธุรกิจขนส่งเนี่ยถือว่าได้รับการยกเว้นใครที่ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าพวกนี้นะครับแม้จะทำธุรกิจได้รายได้เท่ากับเท่าไหร่ก็ตามไม่ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นธุรกิจที่ได้รับการยกเว้น1ธุรกิจในหลายๆธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นเวลาเราเจอโจทย์ต่างๆหรือไปทำงานจริงๆเนี่ยเวลาเจอธุรกิจขนส่งให้รู้เลยว่าธุรกิจนั้นไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อเราจ่ายค่าขนส่งไปจึงไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ในเงินที่เราจ่ายนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องทราบกันนะครับไปที่รายงานแล้วก็ไปที่พิมพ์รายงานแล้วมาที่รายงานบัญชีตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เลือกเลขที่บัญชีไม่ถูกต้องแล้วให้ระบบค้นหาให้เนี่ยค่ะพวกนี้รายการไม่ครบเนี่ยให้ระบบค้นหาให้ก่อนถ้าเกิดมันเจอนะคะเนี่ยถ้าเกิดมันเจอแล้วมันจะขึ้นมาปึ๊บมีเพียบเลยอันนี้ก็เลยจะบอกว่าส่วนด้านบนนี่ผิดนะคะไม่ใช่ส่วนด้านล่างถ้าส่วนด้านล่างนี่จะเป็นอีกเคสหนึ่งอันนี้ส่วนด้านบนผิดเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มั่นใจเนี่ยเราถ้าเกิดเรามากดเพิ่มตรงนี้นะคะแล้วมากด5501/001เพิ่มอีกครั้งหนึ่งระบบมันจะขึ้นบอกว่าเอกสารนี้มีแล้วแปลว่าให้เรารู้ทันทีเลยว่าเราเคยบันทึกบัญชีนี้ไปแต่มันผิดเราก็กดตกลงแล้วก็ยกเรื่องตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมาทำการค้นหานี่นะคะกรอกเลขที่ที่เราบอกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่ามันมีอยู่แล้วเนี่ยกรอกให้มันค้นหาให้ให้มันขึ้นมาก็ขึ้นมาให้แล้วให้เราทำการแก้ไขคราวนี้แก้เนี่ยที่อาจารย์บอกมันจะแก้เลขที่ข้างบนไม่ได้เราจะต้องทำการลบเอกสารทิ้งเท่านั้นก่อนที่จะลบหรือกดถังขยะเนี่ยเราต้องมาทำการยกเลิกเอกสารก่อนคือรูปด้านหน้าสีแดงนี้นะคะกด1ทีแล้วก็กดตกลงแล้วมันจะขึ้นว่าถูกยกเลิกถึงจะมาทำการลบได้โดยกดที่ถังขยะแล้วก็กดตกลงนะคะอันนี้ก็คือการลบเอกสารแล้วค่อยเพิ่มเอกสารใหม่แล้วก็ทำการแก้มูลค่าแก้ภาษีแล้วก็กดตกลงแล้วก็เซฟนะคะถ้าเราได้ลองฝากนี้ไปนะถ้าเราเห็นว่ามันไปอยู่ฝั่งไหนแล้วเราจะแก้เมื่อกี้ตัวเลขทำได้ฝากถ้าเราได้ใส่อ๋อโอเคก็คือเธอ enter เลยมาถูกป่ะตัวเลขมันควรจะใส่เดบิตเธอไปใส่เหมือนว่าเรากลับไปตัวแล้วแบบสมมติว่าเลข17589สมมติว่าอันนี้ถูกทำมาแต่หนูว่าไปอยู่เครดิตตั้งแต่แรกก็ถึงจะกลับไม่ต้องมาโอ้ได้เอา8แสนตอนที่อยู่เครดิตต้องการให้ไว้เดบิตงั้นมันเลยไปแล้วอ่ะเธอต้องการดีกับทำได้อ่ะอาจารย์ทำให้ดูครับวิธีแรกเลยก็คือใส่เครื่องหมายลบหน้าตัวเลขใส่เครื่องหมายลบเลย
นะแค่ใส่เครื่องหมายลบนะได้ enter 1ทีมาด้านเดบิตอันนี้บ้านที่เธอมีปัญหาแล้วเธอก็ไปแก้มันว่าเธอจะใส่ตัวเลขเท่าไหร่แค่ใส่เครื่องหมายลบข้างหน้าและ enterอีกวิธีหนึ่งหรือว่าเราลงบันทึกบัญชีผิดเนี่ยอาจารย์บอกว่ารายการในบัญชีรายการทั้งหมดนี้นะคะรายการทั้งหมดที่โชว์บนกระดานเนี่ยมันมีเลขที่บัญชีหนึ่งที่มันผิดไปนั่นก็คือยานพาหนะอาจารย์บอกว่าคือไม่ต้องการยานพาหนะอยากจะได้เป็นเลขที่บัญชีอื่นนะคะอาจารย์บอกว่าจะเป็นขายอุปกรณ์แต่ยานพาหนะมันลงมาแล้วจะทำยังไงกดยกเลิกก่อนนะคะมันจะบอกเนี่ยรายการไม่ถูกต้องถ้าเกิดเรากดตกลงปุ๊บเนี่ยข้อมูลทั้งหมดที่เราลงมาเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยมันจะหายไปหมดเลยเนื่องจากว่าระบบ FPS บอกว่าเขียนโปรแกรมมาว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เดบิตกับเครดิตไม่เท่ากันมันจะไม่ยอมให้เราบันทึกข้อมูลเราจะต้องไปกดยกเลิกแล้วนำเมาส์มาอยู่ที่ยานพาหนะที่เราต้องการจะลบแล้วก็คลิกขวาแล้วก็กดคำว่าลบข้อมูลมันสังเกตตรงนี้นะคะมันจะขึ้นดอกจันคือลบแล้วเราก็เพิ่มตัวใหม่เข้าไปได้เลยนะคะเราก็เพิ่มตัวใหม่เข้าไปได้เลยที่เราอยากจะเพิ่มนะคะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเราบอกว่าเฮ้ยไอ้ยานพาหนะเนี่ยมันถูกแล้วฉันไม่อยากแก้แต่ทำไมกดลบไปแล้วอ่ะจะทำยังไงให้คลิกขวาอีกหนึ่งทีแล้วก็กดคำว่าลบข้อมูลอีกหนึ่งทีดอกจันมันจะหายไปแล้วตัวยานพาหนะมันก็จะกลับมานะคะในข้อหนึ่งก็คือมีบางคนเซฟข้อมูลไปทับกับข้อมูลปากของเอ็กเพสแล้วก็ทำให้เพื่อนคนต่อไปมาใช้เครื่องเนี่ยจะต้องพบกับความเลวร้ายก็คือผังบัญชีมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะว่าตัวเองเนี่ยนั่งทำข้อมูลใหม่ของบริษัทมานบแต่ว่าไปเซฟไปเอาข้อมูลของบริษัทมานบเนี่ยไปทับข้อมูลเปล่าของระบบเอ็กเพรสเลยดังนั้นคนอื่นมาใช้เครื่องต่อต้องการสร้างบริษัทใหม่ผังบัญชีในข้อมูลเปล่ามันก็จะกลายเป็นของบริษัทมานบซึ่งมีหลายคนที่ประสบพบอยู่ไหนเดี๋ยวให้อาจารย์วัชราช่วยอธิบายหน่อยว่าทำไมถึงมีสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรและดูด้วยนะเราจะได้ไม่ไปทำผิดไปเซฟทับข้อมูลของระบบเลยอ่ะมันเป็นเพราะอะไรฮะมันเป็นเพราะว่าตอนที่เราจะมากำหนดบริษัทใหม่นะคะดูวิธีการเสิร์ฟบริษัทใหม่นะปัญหาอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวลองดูนะตอนที่เราจะไปกำหนดบริษัทใหม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเวลาที่เราจะกำหนดทำไงฮะเราจะเอาเมาส์ไปคลิกที่ทีพื้นที่ว่างนะคะแล้วก็ทำการเปิดบริษัทใหม่แต่บุคคลท่านนี้ไม่ทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้นะคะแต่ดันไปทำที่เปิดบริษัทของเวอร์ชันของ APN ตัวนี้เข้ามาเลยเปิดเข้ามาแล้วมาทำการแก้ไขชื่อรายละเอียดกิจการที่เป็นบริษัทของตัวเองคนต่อไปที่จะกำหนดบริษัทใหม่เนี่ยจะต้องมาก๊อปผังเอกสารของ FPS ที่เป็นข้อมูลเปล่าตรงนี้นะคะที่เป็นข้อมูลเปล่าตรงนี้มันก็เลยทำให้ข้อมูลเปล่าที่มีเอกสารเปล่าๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยทำให้มันมีรายการค้าเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือข้อที่ทำผิดแล้วก็ทำผิดกันเยอะนะคะแล้วคนที่ผิดเป็นยังไงคนที่ผิดมันมาผิดตอนขั้นตอนที่อยู่ใน FPS แล้วใช่ไหมกำลังจะเปิดบริษัทอ่ะลองดูนะคนที่ผิดเป็นอย่างนี้เข้าบิด9ตามปกติอันนี้ยังไม่ผิดเข้ามาเข้าไปเพจมาแล้วจะเปิดบริษัทใหม่เขาก็ยังเข้าที่ข้อมูลเปล่าชั้น1เหมือนกันกดตกลงเหมือนกันเข้าปี50เหมือนกันตรงนี้เหมือนกันหมดยังไม่มีปัญหาตอนที่เขาจะเปิดบริษัทของเขาใหม่อ่ะทำไมฮะเริ่มระบบรายละเอียดการเขามาที่รายละเอียดกิจการเลยแทนที่จะไปที่เริ่มระบบแล้วก็กำหนดบริษัทใหม่แต่เขาจะมาที่รายละเอียดกิจการเขามาที่รายละเอียดกิจการเลยแล้วก็มาแก้ไข
แล้วก็มาที่ข้อมูลเปล่าให้เป็นบริษัทของตัวเองคราวนี้แหละข้อมูลเปล่าตรงนี้เนี่ยมันจะถูกทับไปด้วยบริษัทที่เขาทำการแก้ไขนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผิดเสร็จแล้วไอ้เต้นครับปึ๊บจ่ายค่าโฆษณาก็ต้องเดบิตค่าโฆษณาใช่ไหมเป็นค่าจ่ายอ่ะคนที่5เอนเตอร์เข้ามาหาค่าโฆษณาหาค่าโฆษณานะครับคนที่5เป็นค่าจ่ายต้องลงด้านเดบิตมีไหมไม่มีต้องสร้างใหม่นะครับมีเจอค่าโฆษณาแล้วเจอป่ะเพิ่มตัวเงินใส่ 7,000 หรือไม่ไม่หรือใช่ไม่เพราะว่าเราต้องลงเฉพาะค่าโฆษณาใช่ไหมอ่ะเรียกเครื่องเรียกขึ้นมาชิป F2 กด 7,000 คูณ 7 หาร้อยเจ็ด 7,000 คูณ 7 หาร้อยเจ็ดตั้งตัวเลขมา 457.94 ตัวนี้คือภาษีซื้อทำไมจะต้องเมื่อเราบันทึกซื้อใน JV เสร็จแล้วเนี่ยทำไมต้องมาบันทึกที่ทะเบียนทรัพย์สินรู้ไหมคะเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าให้ระบบคิดค่าเสื่อมให้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งคิดค่าเสื่อม เราไม่ต้องมานั่งคิดค่าเสื่อมเองสมัยที่เราเรียนเนี่ยเราต้องมาคิดทุกเดือนทุกปีใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าเขาจะให้มาคิดยังไงในระบบนี้ปีนี้เราซื้อครั้งแรกเราบันทึกหนึ่งครั้งจบเลยปีต่อไปเราไม่ต้องมานั่งกดเพื่อเพิ่มมันอีกแล้วปีต่อไปมันก็คิดให้อีกปีถัดไปมันคิดไม่ให้อีกคิดไปเรื่อยจนกว่าเราจะขายนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าอาจารย์ซื้อยานพาหนะเนี่ยครั้งที่สองซื้อรถครั้งที่สองก็มาทำที่นี่ครั้งเดียวอีกเมื่อซื้อทุกครั้งจะต้องมาทำที่ระบบทรัพย์สินนี้ทุกครั้งเลยเวลาขายก็ต้องมาตัดขายตรงนี้เหมือนกันเพื่อให้มันคิดกำไรขาดทุนให้นะคะ